Mazda เป็นรถน่าเชื่อถืออันดับหนึ่งประจำปี2021อีกแล้วส่วนทางในไทยหรือเปล่าก่อนจะอ่านข่าวชิ้นนี้ทุกคนต้องแปลกใจว่าทำไม Mazda มันสวนกระแสข่าว CX5 ดีเซลน้ำดันที่กำลังเป็นข่าวประท้วงคึกโครมในไทยคืองี้ตารางที่ผมจะนำเสนอเป็นตารางของวารสาร Consumer Report แห่งสหรัฐอเมริกาคราวนี้แบรนด์ Mazdaที่จำหน่ายในอเมริกาส่วนใหญ่ล้วนแต่ขายเครื่องเบนซินซึ่งสเปคดีเซลนั้นขายแทบไม่ออกจนเพิ่งยกเลิกการจำหน่ายดีเซลเมื่อเร็วๆนี้ทำให้ประชากรรถ Mazda ในอเมริกาเกือบทั้งหมดเป็นเครื่องเบนซินซึ่งมันอาจทำให้ค่าเฉลี่ยเรื่องคุณภาพโดยรวมผิดแผกไปจากประเทศไทยตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นมาอ่านเนื้อข่าวกันวารสาร Consumer Report ได้รายงานตารางแบรนด์รถยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดประจำปี2021ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2021เป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่าโผล่ในครั้งนี้หาปากาเซียนคนไทยก็คือ Mazda เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดอันดับ1ประจำปีนี้ไปครองแซงหน้า BMW ที่อยู่อันดับ2ของตารางโดยปกติแล้วคนไทยส่วนใหญ่มักรับรู้ว่าโตโยต้าคือแบรนด์รถยนต์ที่มีความทนทานน่าเชื่อถือสูงที่สุดและเชื่อว่ากลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่ในพักหลัง Mazda เองก็สามารถทำคะแนนสำรวจดัชนีความน่าเชื่อถือของรถยนต์ได้ดีมากจนน่าจับตามองนักวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนมองว่าอาจเป็นเพราะการที่ Mazda ยังคงใช้แพลตฟอร์ม SkyActive ร่วมกับเจนที่ผ่านมาเสียส่วนใหญ่อาจทำให้รถยนต์ Mazdaค้นหาข้อผิดพลาดและสามารถปรับจุดอ่อนให้ดีขึ้นในรุ่นปัจจุบันได้ค่านิยามคะแนนการจัดอันดับของ Consumer Report ประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านคุณภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือน่าสังเกตว่าแบรนด์รถยนต์ระดับ Luxury หลายแบรนด์ไม่สามารถขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดอันดับท็อป10ได้ไม่ว่าจะเป็นค่าย Volvo Mercedes-Benz Jaguarและ Land Rover ที่ทำอันดับไม่ดีเอาซะเลยคุณเจคฟิชเชอร์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทดสอบรถยนต์ Consumer Report กล่าวไว้อย่างน่าฟังมากว่าจากตารางนี้ก็สามารถแสดงให้เห็นแล้วว่าลูกค้าสามารถซื้อรถยนต์ที่น่าปรารถนาที่จัดเต็มด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินแพงเอาเลยที่น่าจับตาก็คือแบรนด์ Subaru เป็นรถแมสที่มีความน่าเชื่อถือสูงลำดับที่3ตามมาด้วย Honda ลำดับที่5ส่วน Toyota อยู่ลำดับที่7หากคุณลูกค้าเลือกความปลอดภัยและความน่าไว้วางใจแบบสุดๆก็จงเลือก Toyota ซะหากลูกค้าต้องการอะไรบางอย่างที่ขับสนุกก็เลือก Mazda แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการรถที่อเนกประสงค์ใช้งานได้ไว้ใจดีและมีระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาให้เลือกจงเลือก Subaru ซะนอกจากนี้คุณเจฟยังระบุอีกด้วยว่าการเปลี่ยนโฉมรถยนต์ที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่หมดจะมีปัญหาด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากกว่ารถเก่าหรือรถที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดิมที่น่าสังเกตก็คือค่ายยุโรปอยู่ในคะแนนที่ตกต่ำมากทั้งอัลฟาโรเมโออยู่รั้งท้ายตารางเลยวอลโว่ทำได้อันดับแค่18ซึ่งเขาบอกว่าจุดขายของรถยุโรปพวกนี้ในอเมริกาไม่ใช่ความน่าเชื่อถือแต่เป็นด้านการขับขี่ที่มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยมภายในดีไซน์อลังการเทคโนโลยีจัดเต็มอัตราก็ช่วยยกระดับภาพพจน์ของผู้ซื้อนักเวลานั้นได้จนทำให้ลูกค้าบางส่วนตัดสินใจซื้อและยอมรับกับข้อเสียมันได้ยกเว้นแบรนด์ Fiat เป็นรถยนต์ที่จัดว่ายอดแย่ไม่มีจุดขายอะไรเลยคือคะแนนต่ำทั้งคุณภาพการขับขี่ความน่าเชื่อถือจนลูกค้าส่วนใหญ่ไม่คิดจะซื้อยี่ห้อนี้เลยรถยี่ห้อนี้ไม่ติดอันดับเพราะขายโมเดลน้อยมากและรถที่ขายอยู่ก็คือ Fiat 500X ก็ดันเป็นรถที่ห่วยที่สุดของ Fiat นั่นเองก่อนจะทิ้งท้ายกันก็คือทีม Consumer Report ได้ตัดสินรถ10รุ่นน่าใช้ที่สุดของทีมงานก็คือ Toyota CorollaMazda CX-30 Subaru Forester Prius Hybrid Toyota Camry Subaru Outback Kia Telluride Honda Ridgeline Lexus
RX Tesla Model 3หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ